So baby you the one ที่เงาประจันและทองนภาในตอนที่คุยกับเธอ just like I'm talking to the star lately สวัสดีครับผมกรัฟคณาวุฒินะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับผมพี่กรัฟวันนี้มีซิงเกิลใหม่ครับผมแนะนำเลยเป็นยังไงสิครับผมก็ซิงเกิลใหม่ของผมนะครับชื่อว่า Fit You นั่นเองครับผมI wanna be with you, baby. กราฟคณาวุฒิฟีเจอริ่งกับเรซี่ร็อกซี่นะครับผมเพลงป๊อปน่ารักน่ารักแซมแรปแรปหน่อยๆครับผมที่มาที่ไปเอาคร่าวๆมันที่มาที่ไปเกิดจากที่พี่เตยครับผมเจ้าของเพลงซูลูปากาตาปาเฮนะเขาทำเดโมเพลงหนึ่งเอาไว้แต่ว่ามันมีแค่ฮุกกับดนตรีครับผมแล้วพี่เขายังไม่ได้เคาะว่าแบบจะร้องเองหรือว่าจะให้ใครร้องนะครับผมแล้วเขาก็ส่งเพลงเนี้ยมาทางพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ครับผมแล้วเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟแล้วเราก็อยากจะทำเพลงป๊อปน่ารักน่ารักสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็เลยโอเคพอได้ฟังเดโมแล้วก็รู้สึกว่าชอบดนตรีชอบท่อนฮุกชอบทุกอย่างเราก็เลยโอเคครับพี่เดี๋ยวผมร้องเองครับแล้วก็เอามาทำพาร์ทแรปเพิ่มนั่นแหละครับว่าด้วยเรื่องเนื้อร้องมูดเรื่องราวเป็นการตกหลุมรักครับผมเขียนจากประสบการณ์ทางใดบ้างคะหรือยังไงก็นิดนึงละกันส่วนใหญ่เราจะมีส่วนร่วมในพาร์ทแรปมากกว่าครับผมเพราะว่าส่วนพาร์ทร้องเนี่ยจะเป็นพี่เต้ยเขาทำออกมาไว้อยู่แล้วเราก็แค่มาทำพาร์ทแรปเพิ่มแต่งพาร์ทแรปเพิ่มให้มันคล้องกับท่อนฮุกSo baby you the one that never tell it on the path ในตอนที่คุยกับเธอ just like I'm talking to the star lately ชอบเจอกับในจอส่วนตัวเราแล้วเวลาเราตกหลุมรักใครสักคนเราแสดงออกและสื่อสารมันยังไงผ่านสายตาก่อนมั้งครับก็คงน่าจะต้องผ่านสายตาก่อนนี่สาวเฮ้ยพอสายตาสั้นก็มองไม่เห็นกล้องเป็นสาวที่เราชอบถ้ามองก็คงมองผมก็แค่มองไปยิ้มเขาก็น่าจะรู้รู้ตัวแล้วล่ะเดี๋ยวเรามีสั่งนั่นแหละครับผมเราจะแสดงออกใน MV ไหมอาจจะไม่ชัดเท่าใน MV แล้วกันเพราะใน MV มันชัดมากใช่ไหมใช่มันดูประเจอประเจอไปนิดนึงแสดงว่าตอนถ่าย MV เราก็มีความรู้สึกว่าหูเขินตอนถ่ายเขินเพราะว่าจริงผมกับน้องแบมเราเคยมีโอกาสเข้าซีนด้วยกันแค่สองครั้งเองมึงครับในเรื่องขวัญเรือไทยคุณภูซึ่งสองครั้งนั้นเป็นครั้งที่แบบไม่ค่อยได้คุยกันเยอะด้วยครับผมเราก็เลยอาจจะมีความเขินหรือความอะไรอยู่แต่จะได้ไปคุยเยอะตอนที่เราไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันนี้ครับผมกระแสแฟนๆมายังไงบ้างหลังจากที่รู้พี่แบมมาเป็นนักดนตรีโอ้กระแสตอบรับดีใช่ครับผมพี่ๆหลายคนก็คือแบบชมน้องแบมไม่ชมผมแล้วชมแต่น้องแบมอ่านครับผมทั้งชอบเพลงชอบดนตรีชอบ MV หลายๆอย่างก็ขอบคุณคนมากครับผมที่เอ็นดูทั้งผลงานเพลงของผมแล้วก็เอ็นดูทั้งนางเอก MV แล้วก็เอ็นดูทั้งหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของเพลงนี้ด้วยพี่กับเคยตกอยู่ในสถานการณ์ตกหลุมรักแบบนี้ไหมประสบการณ์เป็นยังไงบ้างเคยครับแง้มได้ไหมครับไม่ค่อยกล้ามองหน้าเขามากเท่าไหร่น้องก็จะมีความเขินแหละไม่รู้อ่ะก็เขินเลยก็เขินเลยก็จะแบบเสียอาการนิดนึงมีช่วงไหนใน MV ที่มันเหมือนกับประสบการณ์ส่วนตัวของเราบ้างคะจังหวะสบตาแล้วไม่รู้ว่าความเขินเกิดขึ้นอ๋อก็คือจังหวะสบตาใช่อันนี้ประสบการณ์จริงเราก็จะแบบมันช็อตใช่เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าแบบหน้าต่างมันเป็นแบบเป็นเอ้ยไม่ใช่หน้าต่างสิ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ใช่ครับผมเวลาแบบเรามองตาใครเงี้ยมันรู้จริงๆนะครับว่าแบบเขากำลังคิดอะไรอยู่แบบเขากำลังแบบรู้สึกยังไงรู้สึกแบบพะวงอยู่เครียดอยู่หรือกำลังมีความสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนณโมเมนต์แบบได้มองตามันก็พอแบบตามีความสุขทั้งคู่มันก็เลยจะเป็นแบบอะไรที่แบบแล้วตอนถ่ายของตาพี่แบบเป็นไงโหดีน่ารักครับน่ารักดีจะเป็นให้ได้เลยตั้งแต่วันถ่ายจริงเหรอคะอยากแฟนอินหรือเปล่าอยากเป็นพี่แบมอยากเป็นพี่แบมใช่จะเป็นจีบสาวจะมีท่อนไหนที่เขาอยากใช้มากที่สุด
มันสื่อได้มากที่สุดน่าจะเป็นพาร์ทแรปนะมั่วหนึ่งคำที่แบบเอ้ยใช่มันต้องคำนี้ถ้าอยู่ในช่วงตกหลุมรักเหรอครับผมว่าประโยคนี้ดีท่อนนี้บอกว่าก็เริ่มคิดถึงก็เริ่มคิดถึงแล้วดิไอเราก็มองเธอเปลี่ยนไปเป็นคนในใจแล้วดิอะไรอย่างเงี้ยครับผมฟิลแอบชอบดีนะหวานทันทีมันหวานผู้หญิงที่เราชอบคือต้องมีค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะผมนะผมสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับมาก็เริ่มอ่ะลืมเลยก็เริ่มคิดถึงแล้วดิไอเราก็มองทุกเปลี่ยนไปเป็นคนในใจแล้วดิเฮ้ยอาการเป็นไงคะเขินครับเขินเองเลยเขินตัวเองครับเอามาคุณมีชาเลนจ์ครับผมชาเลนจ์เรากำลังสื่ออยู่อันนี้ไม่ใช่เสียงแรปนะเป็นคำพูดที่เราจะพูด So baby you the one ในตอนที่ฉันคุยกับเธอเนี่ย Just like I'm talking to the star ใจกระวนกระวายทุกครั้งที่เธอมองมาที่ตาก็เริ่มคิดถึงแล้วดิไอเราก็มองเธอเปลี่ยนไปเป็นคนในใจแล้วดิเขินเหมือนกันนะอยากให้เธอเข้ามาเติมเต็มก็ชอบในแบบที่เธอเป็นอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันมองแสงอาทิตย์ในตอนเย็นหัวฉันน่ะมีแต่เธอเต็มเมมแต่เช้าจะค่ำก็คิดถึงเธอเต็มใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันฮุกแล้วครับอันนี้มันแรปตัวเองนะท่อนตัวเองนะแต่มันไม่ใช่จังหวะอย่างนี้ครับตอนแล้วอาการฉันไม่ค่อยจะดีเบบี้ใจฉันสั่นมากขึ้นทุกที Oh I wanna be with you baby I wanna be with you baby อัพฟิลนี้แต่ว่าอยากให้อีกเทปนึง So babyYou the one มันไม่ได้อ่ะอีกเทคนึงค่ะ So baby you the one ในตอนที่คุยกับเธอ Just like I'm talking to the star ใจมันก็วุ่นวายทุกครั้งที่เธอมองมาที่ตาก็เริ่มคิดถึงเราดิไอเราก็มองเธอเปลี่ยนไปเป็นคนในใจไม่ได้อ่ะมันเขินอ่ะหัวมีแต่เธอเต็มเมมจะเช้าจะค่ำก็คิดถึงเธอเต็มๆมันยังวนและคิดถึงเท่าไหร่คิดถึงจะเป็นจะตายโอเคอย่างนี้แหละ I wanna be with you baby แบบนี้แหละพี่กั๊บต้องฝึกงานที่ไปแล้วไปย้อนดูเอานะครับ So baby you the one ที่เงาประจันและทองนภาในตอนที่คุยกับเธอ Just like I'm talking to the star lily ใจก็วนก็วายทุกครั้งที่เธอมาที่ตา You get it right เจอละลายทนไม่ไหวต้อง make it right แล้วดิก็เริ่มคิดถึงแล้วดิแล้วเราก็มองจะเปลี่ยนไปเป็นคนในใจแล้วดิเวลามันเริ่มจะเดินช้าไปจากเดิมนะตอนที่ไม่มีเธอบ้านมาซะอยากให้เธอเข้ามาเติมเต็มก็ชอบทุกแบบที่เธอเป็นอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันมองแสงอาทิตย์ในตอนเย็นทุกครั้งที่หันไปมองจะคือความสุขในตอนเซ็งแต่ตอนนี้กระสับกระส่ายทำยังไงนั่นแหละคือประเด็นหัวมีแต่เธอเต็มเมมจะเช้าจะค่ำก็คิดถึงเธอเต็มเต็มขอบคุณครับฝากเลยค่ะครับผมตามเป็นยังไงบ้างเพลงนี้รับฟังได้ที่ไหนทางไหนบ้างครับสามารถไปดู MV นะครับได้ที่ช่องทาง YouTube กลับคณาวุฒินะครับผมส่วนเพลงนะครับสามารถฟังได้ที่ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับผมครับขึ้นไหมครับขึ้นเออเอาตรงนี้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 นุ๊กๆๆๆๆเอาไปได้ครับ